อืมแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคอนเทนต์ในหัวข้อนี้เนี่ยมันหมายถึงการควบคุมอ่ะการควบคุมหรือการจำกัดอ่ะไม่ให้สารทำความเย็นมันรั่วไหลออกสู่บรรยากาศนะครับอ่ะก็ต้องทำยังไงบ้างนะครับเนี่ยปัจจัยที่เป็นหรือว่าอะไรนะส่วนประกอบนะครับที่ทำให้จะต้องมีการปรับปรุงทำไมส่วนประกอบของการปรับปรุงการควบคุมการรั่วไหลให้มันดีขึ้นเนี่ยก็มีดังนี้นะครับตั้งแต่ขั้นออกแบบเลยนะครับส่วนประกอบนะครับแล้วก็แพ็กเกจยูนิตก็คือไอ้ชุดระบบเราเนี่ยนะครับระบบเราเนี่ยนะครับก็จะต้องมีจุดต่อนะครับจุดเชื่อมต่อหรือข้อต่อเนี่ยน้อยลงนะครับแล้วก็ใช้ brace joint ก็คือมันเป็นการเชื่อมต่อท่อแบบหนึ่งนะเป็นการเชื่อมต่อท่อทองแดงแบบหนึ่งที่มันมีการเข้าใจว่ามันมีการบานปากท่อแล้วก็ใช้ตัวเขาเรียกอะไรน็อตที่มันเกลียวเนี่ยรั้งเข้าไปอ่ะนะครับมันก็จะทําให้การเชื่อมต่อแบบใช้ brace joint แบบนี้เนี่ยมันดีกว่านะต้องเอาแบบนี้เนี่ยเข้ามาแทนที่การเชื่อมฟิตติ้งหรือว่าพวกข้อต่อต่างๆแบบคอมเพรสชันคือใช้การบีบอะนะครับเบรสนี่น่าจะหมายถึงแบบเชื่อมเอาอะนะครับการเชื่อมเอามากกว่าการเอามาประกบกันแล้วก็บีบด้วยน็อตขันเข้าหากันอะไรแบบนี้นะครับขั้นถัดไปการผลิตนะครับก็ต้องมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะในขั้นตอนการประกอบนี้ก็ต้องมีมาตรฐานที่สูงขึ้นนะครับพนักงานนะครับก็จะต้องได้รับการฝึกอบรมอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบที่มากขึ้นนะครับการทดสอบรอยรั่วที่โรงงานเนี่ยเขาใช้ฮีเลียมนะครับในการทดสอบนะมันก็จะได้ดูว่าแม้แต่รอยรั่วเล็กๆเนี่ยมันก็สามารถจับเจอได้นะครับก็ใช้ฮีเลียมเป็นตัวทดสอบก็ฮีเลียมนี่มวลโมเลกุลเล็กสุดแล้วแหละนะถ้ามันเล็ดลอดออกไปได้ก็ถ้าเกิดตรวจสอบรอยรั่วของฮีเลียมได้นี่ก็แปลว่าก็ตรวจสอบรอยรั่วที่เล็กก็มากได้ละแล้วก็ปลอดภัยนะครับการติดตั้งนะครับแล้วก็การประกอบเครื่องที่หน้างานเนี่ยนะครับก็พูดอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าพนักงานก็จะต้องได้รับการฝึกอบรมนะครับฝึกฝนอย่างเหมาะสมแล้วก็มีการตรวจสอบที่มากขึ้นนะครับ Logging and Maintenance นะครับก็เป็นการจดนะครับล็อกก็หมายถึงการจดอะอย่างหน้างานเวลาคุมเครื่องจักรในโรงงานอย่างเงี้ยเขาก็จะมีกระดาษมีชีทมีกระดาษที่ใช้จดข้อมูลต่างๆจุดตรวจวัดมิเตอร์ต่างๆในโรงงานเราแบบทุกๆชั่วโมงอะไรเงี้ยนะเขาเรียกว่าเป็นล็อกชีทเนาะนั้นเราก็ต้องมีการบันทึกนะครับแล้วก็มีการบำรุงรักษานะครับนะเขาก็บอกว่าเนี่ยก็ต้องมีการบันทึกการทำงานต่างๆเอาไว้นะจะได้ตรวจสอบได้ leak testing ก็มีการตรวจสอบการรั่วนะครับบอกว่าจะต้องมีข้อกำหนดด้านการทดสอบการรั่วแบบเป็นข้อกำหนดแบบบังคับนะครับขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ชนิดนะครับของระบบซึ่งกำหนดไว้ในพวกตัวข้อกฎหมายหรือข้อกำหนดต่างๆนะครับการทิ้งนะครับ disposal อันนี้ก็ชัดเจนเลยถ้าจะทิ้งเครื่องจักรที่มันมีน้ำยาค้างอยู่ในระบบเนี่ยจะทำยังไงนะครับการแยกเอาตัวน้ำยาออกมานะครับออกจากระบบนะครับแล้วก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้บริษัทอะนะครับหรือหน่วยงานที่เขาได้รับแต่งตั้งเนาะว่ามีหน้าที่มีเขาเรียกอะไรมีความชำนาญอ่ะในการรับกำจัดไอ้พวกอุปกรณ์พวกนี้จริงๆอ่ะนะครับโอเคนี่ก็ตั้งแต่ออกแบบยันทิ้งเลยอ่ะนะตั้งแต่เกิดยันตายเลยนะครับว่าจะต้องมีมาตรการยังไงเพื่อให้มันมีการควบคุมการรั่วไหลของน้ำยาสู่ชั้นบรรยากาศให้มันดีนะครับอ้าวเอาอีกแล้วสงสัยเครื่องมันร้อนเดี๋ยวนะสกรีนแชร์มันดับไปอีกแล้ว
เอ้ยเดี๋ยวพูดซ้ำตรงหน้าจออีกทีหนึ่งเร็วๆนะครับอ๋อพูดดูยากจังเพราะว่าผมต้องดูไอ้ตัวสัญลักษณ์มุมขวาบนว่ามันต้องติดตัวแดงสกรีนแชร์ตลอดเอาใหม่พูดซ้ำตั้งแต่ขั้นออกแบบนะครับก็ต้องดูให้รอยต่อมันน้อยลงนะให้เชื่อมมากกว่าการใช้ข้อต่อแบบน็อตขันบีบเข้าหากันอย่างเงี้ยขั้นตอนการผลิตนะครับก็ต้องมีการประกอบที่มีมาตรฐานสูงขึ้นนะครับคนจะต้องได้รับการเทรนนะครับได้รับการฝึกอบรมแล้วก็มีการตรวจสอบที่มากขึ้นนะครับการเทสโลที่โรงงานก็ใช้ฮีเลียมก็จะได้ตรวจสอบรอยรั่วขนาดเล็กๆได้นะครับการติดตั้งแล้วก็การประกอบที่หน้างานเนี่ยก็ต้องใช้คนที่ได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสมนะครับแล้วก็มีการตรวจสอบที่มากขึ้นนะครับมีการจดบันทึกมีการบำรุงรักษานะมีการจดบันทึกการใช้งานแล้วก็มีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องการทดสอบรอยรั่วนะครับก็จะต้องทดสอบตามข้อบังคับนะครับต่างๆนะก็ขึ้นอยู่กับขนาดแล้วก็ขึ้นอยู่กับชนิดของระบบนะครับที่กําหนดไว้ในตัวพวกข้อกําหนดหรือกฎหมายต่างๆการทิ้งนะครับก็ต้องมีการแยกเอาน้ํายาที่ค้างอยู่ในระบบออกมาแล้วก็ใช้บริษัทนะครับหรือหน่วยงานที่ได้รับการมอบอํานาจว่ามีความเชี่ยวชาญในการกําจัดนะครับระบบแอร์ระบบทำความเย็นเก่าพวกนี้ซึ่งมันมีน้ํายาค้างอยู่ที่ต้องระวังว่าไม่ให้มันรั่วไหลสู่บรรยากาศนะครับ